จากที่เราได้วิเคราะห์กันไปนะครับว่าสวิงของรอรี่เนี่ยจะเน้นไปที่การใช้ ground force นะครับหรือว่ามีการโหลดน้ำหนักที่มากนั่นเองซึ่งดริลที่เราจะแนะนำกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการถ่ายน้ำหนักด้านข้างนะครับมีการหมุนนะครับแล้วก็ถีบเรียกได้ว่าทำทั้ง3แรงเลยนะครับแรงแรกนะครับคือแรงด้านข้างการถ่ายน้ำหนักจะมีการถ่ายน้ำหนักขวาไปซ้ายนะครับแรงที่2นะครับก็คือแรงบิดนะครับและแรงที่3ก็คือแรงถีบขึ้นนะครับซีเควนซ์ที่จะต้องทำนะครับสิ่งที่เราเห็นลอรี่ทำคือเมื่อแบ็กสวิงขึ้นไปจนถึง P4 แล้วเนี่ยจากจังหวะ P4 ไป P5 นะครับลอรี่ไม่ได้ถ่ายน้ำหนักกลับมาทางซ้ายในลักษณะที่โถมเข้าแต่เป็นการแลนส้นเท้าซ้ายคือเป็นการเทิร์นเพิ่มไปต่อเพราะฉะนั้นข้อแรกครับการถ่ายน้ำหนักไปทางซ้ายต้องใช้ส้นเท้าซ้ายเข้าไปหาทาร์เก็ตนะครับในลักษณะนี้แบ็กสวิงขึ้นไปแล้วนะครับสเต็ปที่1ครับแลนส้นเท้าซ้ายเข้าไปหาทาร์เก็ตนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1บวกกับการที่เราเนี่ยสควอตดาวลงมาด้วยเพราะเราเห็นแล้วว่าระดับของศีรษะเขารวมไปถึงระดับของเข็มขัดเนี่ยมีการกดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการโหลดน้ำหนักนะครับแลนส้นเท้าซ้ายและย่อลงไปนะครับนี่คือสเต็ปที่1สเต็ปที่2ครับคือเซปเปอเรชั่นครับหรือว่าแรงบิดนะครับแรงบิดเนี่ยเราจะไม่ได้บิดช่วงล่างแล้วเอาช่วงบนตามมาด้วยเราจะให้ช่วงบนค้างไว้ก่อนนะครับแล้วบิดช่วงล่างเรียกว่าเป็นการสร้าง X factor นะครับหรือว่าสร้างเกลียวของช่วงล่างให้แยกออกจากช่วงบนนั่นเองเพราะถ้าเล่นกอล์ฟหมุนตัวโดยที่ทั้งล่างและบนหมุนมาด้วยกันอย่างเงี้ยจะเกิดอาการคล่อมได้นะครับและเรื่องที่3ครับก็คือแรงถีบครับสเต็ปที่1อีกทีนึงนะครับแบ็คสวิงขึ้นไปแลนด์ส้นเท้าซ้ายสเต็ปที่2 separation ครับแรงบิดนะครับบิดออกมาจังหวะที่บิดให้เข่าซ้ายและเข่าขวาไปในทิศทางเดียวกันและสเต็ปที่3ครับถีบขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้จะทำให้เราสามารถสร้างแรงได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าท่านกอล์ฟอยากจะฝึกแค่ร่างกายก่อนผมแนะนำว่าฝึกจากร่างกายก่อนคือยังไม่ต้องมีไม้กอล์ฟให้เป็นไม้กอดอกไว้ในลักษณะนี้นะครับแบ็กสวิงขึ้นมาครับโหลดขวาหมุนขวานะครับจาก P4 ครับสเต็ปที่1แลนส้นเท้าซ้ายนะครับบวกกับย่อตัวลงด้วยนะเพราะว่าต้องมีการกดน้ำหนักนะครับแลนส้นเท้าซ้ายสเต็ปที่2ครับบิดช่วงล่างออกนะครับเรียกว่าให้ช่วงบนฟรีซไว้บิดช่วงล่างออกคำว่าช่วงล่างในที่นี้ขอให้ไปทั้งฮิปทั้งเข่าทั้งขานะครับเช็คพอยต์คือจังหวะที่บิดออกเนี่ยให้เข่าทั้งสองข้างไปในทิศทางเดียวกันคือเข้าไปหาทาร์เก็ตนะครับและสเต็ปที่3ครับหลังจากบิดเสร็จแล้วให้ถีบขาขึ้นนะครับเมื่อทำเข้าใจจากร่างกายแล้วเนี่ยลองให้เป็นมาถือไม้กอล์ฟด้วยนะครับแบ็คสวิงขึ้นไปครับแลนส้นเท้าซ้ายจังหวะที่แลนส้นเท้าซ้ายน้ำหนักจะอยู่ปลายเท้าซ้ายเต็มที่นะครับจังหวะที่2ครับ separation ครับบิดสร้างแรงบิดหรือว่าสร้างเกลียวนะครับแรงหมุนนะครับและแรงที่3ครับแรงสุดท้ายถีบขึ้นเชื่อได้ว่าถ้าทำทั้ง3แรงแบบนี้สปีดจะขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวการทำ3แรงนี้นะครับถ้าฝึกซ้อมแล้วเอามาใช้งานสปีดจะขึ้นหรือระยะจะขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามกันในเบรกหน้าครับ